情况下。สวัสดีครับมันลบพาเราครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่ที่บริเวณสวนหน้าบ้านของภรรยาท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเชกครับชมความสวยงามกันต่อเลยครับดูปริมาณนักท่องเที่ยวครับเยอะมากแต่สิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวจุดนี้เยอะมากก็คือฝั่งนี้ครับผู้คนต่างมาชมสิ่งนี้ครับดอกทิวลิปครับคนเยอะมากครับไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้เลยอยากขอรู้หน่อยจะใช้โปรก็ได้ถ่ายถ่ายเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอีกฝั่งครับที่เห็นนี่คือดอกทิวลิปของจริงครับสวยงามมากครับเนื่องจากนักท่องเที่ยวเยอะมากครับทำให้ไม่สามารถที่จะเกียดเข้าไปถ่ายใกล้ๆได้ครับคนเยอะมากครับI'm going to go to the next one.
iPhone 可以啊。